มาตามคำเรียกร้องค่ะมี FC ขอให้คุณยายทำขนมข้าวโพดนะคะขนมข้าวโพดสูตรคุณยายหอมหวานมันอร่อยเคี้ยวหนึบนับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะคุณยายนำมะพร้าวมาปอกเปลือกแล้วก็นำมาขูดนะคะคุณยายจะใช้เป็นกะทิสดค่ะเสร็จแล้วก็คั้นค่ะอันนี้ก็คือคุณยายจะทำเป็นกรวยนะคะก็นำใบตองสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาม้วนค่ะแล้วก็กัดด้วยไม้กัดจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรตัดขอบค่ะเราก็จะได้กรวยแบบง่ายๆนะคะมาทำในส่วนของแป้งกันค่ะเราใช้ข้าวโพดสุกที่ต้มแล้วนำมาฝานประมาณ3ฝักหรือว่าประมาณ300กรัมเติมกะทิลงไป400กรัมค่ะน้ำตาลทรายอีก300กรัมค่ะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือว่าน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะแป้งข้าวเจ้าอีก100กรัมตามด้วยแป้งมัน50กรัมค่ะเสร็จแล้วก็ปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็นำข้าวโพดมาตำได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมทุกอย่างมาผสมกันค่ะปั่นส่วนผสมจนละเอียดดีแล้วเราก็จะได้สีประมาณนี้นะคะผู้จะเติมสีเหลืองเป็นสีผสมอาหารลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อแต่งสีให้สวยงามถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเราจะปั่นให้สีกลมกลืนอีกรอบนึงค่ะเวลานึ่งออกมาจะได้สีเหลืองสวยงามนะคะเสร็จแล้วเราก็นำน้ำแป้งที่เราปั่นไว้ลงไปหยอดในกรวยแบบนี้เลยค่ะปุ้ยแนะนำให้ทำกรวยเล็กๆนะคะอย่าทำใหญ่มากค่ะเวลาเรานำไปนึ่งเดี๋ยวใบตองอ่อนแล้วเขาจะล้มนะคะนำนึ่งประมาณ20นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าขนมจะสุกค่ะคุณยายก็จัดระเบียบนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาโดนความร้อนเขาจะอ่อนตัวลงก็จะพับลงมาก็จะทำให้หกเลอะเทอะค่ะอันนี้คือมะพร้าวโรยหน้านะคะเราจะใช้มะพร้าวขูดทั้งหมด50กรัมแล้วก็เกลือป่นปลายช้อนค่ะพอขนมสุกดีแล้วเราก็ตักหน้ามะพร้าวโรยลงไปบนขนมเลยเสร็จแล้วเราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีเพื่อทำให้มะพร้าวของเราไม่บูดง่ายนะคะรอจนขนมเย็นตัวดีแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะขนมข้าวโพดสูตรคุณยายอร่อยมากถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะปุ้ยชอบทานมากเลยค่ะหอมข้าวโพดอร่อยเคี้ยวหนึบหนับ